เอามาหน่องบังสดๆเฮ้ยเอาเลยครับการเล่นบอลครับผมจัดเลยครับจัดเลยมันก็พี่น้องเด้อจิ้มพร้อมจิ้มพร้อมครับพี่ใหญ่พี่น้องบาสบีนายสบีบาสบีบาสบีพี่น้องเบิ้งอุ้ยเฮ้ยดึงไว้อุ้ยแต่ว่ามันจิ้มกัดมือผมมันกัดมือครับพี่น้องอุ้ยเฮ้ยพี่น้องนายเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ครับไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยต้องไปใช่ไหมนี่แหละครับของแท้นะครับเอาน้ำจิ้มกันไว้แล้วจัดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับมาพอแล้ววันนี้ครับช่องฮองปงชาแนลพี่น้องกับบรรยากาศย่ำคำคำพี่น้องมากับใจร้อนแหละกะมาตอนนี้อยู่เกาะพิทักษ์พี่น้องอยู่จังหวัดชุมพรนะพี่น้องเด้อเอาบรรยากาศสดๆใหม่พี่น้องเบิ่งนะครับมาครับบ่าววีครับแต่ว่าวันนี้บ่าววีพี่น้องบ่าววีนะครับครับผมบ่าววีที่นักร้องนะบ่ครับครับผมเป็นนักร้องไม่นักร้องบ่ครับอันคนบ้านเฮานี่แหละครับคนบ้านเฮาโอ้ยนึกว่าบ่าววีทั้งอันน่ะเนาะเป็นบ่แม่นครับผมครับกะมีลุงคนนึงครับลุงกำครับลุงกำนะครับเป็นเจ้าของเรือนะครับพามาเนาะเป็นพามานะครับบรรยากาศดีเลยพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่พาใจหลอนนะครับมาลงทะเลนะครับมานั่งเรือนะครับนั่งเรือบรรยากาศคำๆว่าสิมาตกหมึกแม่นเนาะแม่แต่ว่าอย่าเมาเรือเด้อตอนนี้ก็บรรยากาศดีพี่น้องก็เลยตอนนี้เพิ่นสิพาตกหมึกมารุ่นกันพี่น้องว่าสิได้หลายบ่นะปลาหมึกเพิ่นว่าเพิ่นตกตลอดแม่นบ่ครับครับผมตกตลอดครับปาวี่นี่เพิ่นคนบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อคนอุบลเขมราชคือกันนะครับเพิ่นมามีครอบครัวอยู่นี่เนาะครับผมเพิ่นพามามื้อนี้ก็ซ้ําว่าเป็นไก่เนาะเป็นไก่คือว่าเป็นไตเรือเที่ยวครับผมไก่เรือหรือว่าไตเรือของเพิ่นครับผมเดียวกันมื้อครับเอากะนี่พี่น้องเพิ่นสิพามาตกหมึกโดยที่ว่าบ่มีเหยื่อแม่นบ่ครับนี่ครับพี่น้องใส่หมากเพชรตัวนี้พี่น้องแล้วก็ตัวนี้เฮ็ดจังได๋ครับเป็นลงไปโยนลงไปซื้อโยนลงไปซื้อครับให้มันรอดให้มันรอดพื้นดินแล้วขึ้นมาประมาณฝ่ามือนึงครับฝ่ามือนึงแล้วก็ดึงๆครับโยกเล่นโอ้ที่ว่าโยกกันนี่พี่น้องนี่โยกกันนี่คือครับผมลอกมึกแล้วตัวนี้ลอกมึกนี่เบิ่งใหญ่ร้อนมันใหญ่แล้วมันลอกมึกพี่น้องเฮ็ดจังได๋ใหญ่นี่ลอกมึกพี่น้องเอาเดี๋ยวผมสิสาธิตให้เบิ่งพี่น้องเด้อเบิ่งเอาโยนลงไปบ่ครับครับผมโยนลงไปเลยครับปล่อยลงให้สุดเลยครับปล่อยลงให้สุดครับพอสิโหอย่างนี้มันสุดมันสุดเสื้อมันสิย่อนครับโอ้สิย่อนมาครับเด้อนะครับผมลึกตัวนี่ครับผมลึกอยู่ครับแล้วขึ้นมาจักฝ่ามือนึงครับไม่ถึงเลยครับลากกระดึงนะครับยังไปเรื่อยนี่ๆๆๆดึงมาครับเนาะครับผมมันพอแล้วก็ดึงมานึงปึ๊บซ้ํานี่แหละครับได้เลยครับซ้ํานี่ก็โยกไปเรื่อยครับผมอยู่ไกลกันมันสิบ่อนงํากันบ่ครับนี่บ่ครับบ่อย่างผมมันกินผมก่อนนะเพราะโมยของผมน่ะสิกินก่อนนะไปบ่าวมีช่อง YouTube อยู่บ่มีช่อง YouTube มันมีช่อง YouTube ด้วยพี่น้องเด้อฝากแน่เด้อครับมันนําแน่อ่ะบอกพี่น้องนําแน่ฝากช่องบ่าววีฟรีสไตล์ด้วยครับบ่าววีฟรีสไตล์ครับผมเดี๋ยววันนี้ปักบุญให้นําเข้าไปคอมเมนต์นําแล้ววันพี่น้องมันสิติดตามนําพี่น้องเด้อบรรยากาศดีๆผู้ใดอยากมาติดต่อมันได้พี่น้องติดต่อเข้ามาเลยว่าจักมาเล่นในเกาะพิทักษ์นะครับก็เข้ามาเลยอยากตกมึกบรรยากาศดีนะครับถ้าเข้ามาอีกทีนึงนะครับเนาะครับผมฝากที่ตามน้ำเลยพี่น้องเนาะอ้าวอย่ามาหลุดกันจังเลยเอาใหญ่เป็นยังไงใหญ่เดี๋ยวผมรับก่อนเด้อนี่ไหนกินเด็กโตแล้วบ่ลึกนะใหญ่เดี๋ยวกินเด็กเบิ้งครับครับบรรยากาศดีครับนี่อันดับแรกในชีวิตเดี๋ยวขึ้นในเบิ่งเด้อมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันครับให้จะมานไว้พอกันให้จะมานนี่นะพี่น้องวิถีชาวเล่นะครับเนาะชาวเล่เฮาหาปลาหมึกนี่ก็หากินแต่อาหารบ้านเฮาหลายปลาดุกปลาคอนะครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมากินปลาหมึกบ้างนะครับ
ใส่เบ็ดบาบาบันเฮาเมาล่องใส่เบ็ดไอ้เอาปลาหมึกมึงดูใส่ไข่เนื้อมีอยู่บ่แถวอยู่หมดแล้วครับหลังสวนหมดแล้วแม่เฮ้ยยันนี่ปูติแล้วครับแม่นบ่นี่แม่นครับแม่นแม่นเอาเลยครับเอาเลยโอ้พี่น้องคุณน่ะโอ้ใสเลยเดี๋ยวมันตายแล้วบ่นี่ไหวเพิ่นๆโอ้ยยังครับยังสดๆเลยพี่น้องใหม่ครับใหม่แล้วพี่น้องใหม่เลยใหม่เลยครับใหม่ๆเลยเข้าใจได้ครับนี่ก้อเลยบ่ครับดึงออกเลยครับครับผมเอาน้ำจิ้มบ่ครับมึงดูพี่น้องมึงดูพี่น้องน้องโอ้สุดพี่น้องสดเลยเอาจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเอาถังยกถังมาเลยแม่เอามาฟังโอ้ยสวยเอ้าโอ้ยมันเป็นวัดใหญ่ร้อนอย่าหัวเราะเลยยันอย่าหัวเราะด้วยเลยเป็นวาซาบิเนี่ยครับเป็นวาซาบิกินบ่ครับมันบ่เป็นอันนั้นบ่ครับโอ้ยใครเอาออกเนาะผมเอาใส่ไปเลยเนี่ยเอาจิ้มวาซาบิแล้วกันครับพี่น้องครับคนเยอะไหมต้องคนไหมจำแล้วครับให้มันดูดครับให้มันดูดซอสเข้าไปพี่น้องรู้สึกบ่ครับผมรู้บ่เอาเลยบ่ปานนี้เอาเลยครับเดี๋ยวหวานขนาดครับครับผมสุดยอดเลยนั่นแหละครับต้องมาลองต้องมาลองครับโอ้พี่น้องบอกไว้ก่อนพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเนี่ยหวดก่อนกินบ่สดปานนี้ถ้าสดกว่านี้พี่น้องโดดกินในน้ำเลยต้องมาลองครับต้องมาลองครับแซ่บของแท้เลยพี่น้องลองมาจะหลอนครับพ่อเงี้ยครับพ่อพี่น้องครับพ่อเงี้ยโอ้ตัวรสชาติมันดีเลยหวานแห้งโอ้ยซีฟู้ดผมเพลโอ้หวานพี่น้องหวานอย่างนี้เป็นไงครับมันเดี๋ยวโอ้เสียดายเนี่ยบริพอดเนี่ยโอ้ยมันเนี่ยเนาะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวโอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องบังสดเฮ้ยเอาเลยครับกันเลยมึงบ่ครับผมจัดเลยครับจัดเลยต้องพี่น้องเด้อจิ้มพร้อมจิ้มพร้อมครับพี่น้องวาซาบิวาซาบิพี่น้องเบิ่งอุ้ยตกลงไปบ่ไปก่อนครับปล่อยมันดูดกันครับมันก็บ่โดดเอาเลยครับเอาเลยโดดยังครับนี่ครับผมมันบ่โดดครับเอาพี่น้องมันดูแลพี่น้องมันเฮ้ยดึงไว้อุ้ยมันไข่เลยพี่น้องไข่มันไข่ครับของแท้เลยสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บของแท้ดีกินสดๆแบบนี้แหละพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศริมเล่ครับผมต้องมาลองครับต้องมาลองพี่น้องต้องมาลองมาลองมาหูครับนี่หยอกหวานๆครับผมหวานแบบยำกรุบๆเลยนะครับหวานมันๆครับมันๆแม่นๆครับครับผมครับเบิ่งพี่น้องเอาเนี่ยอันใดอยู่บ่อันใดน้ำเขาอยู่บ่นี่บ่ได้พอตัวแล้วพี่ดอกดึงจนเมื่อยแล้วพี่ดอกคันใดสิลองซิมอยู่บ่เอาไว้ถ้าเป็นคิดสุกๆเนาะพี่ดอกคุณเด้อนี่แหละบรรยากาศพี่ดอกเอ้ยพูดอ่ะเพิ่นเล่นโทรศัพท์ซื้อได้พี่ดอกเล่นโซเชียลในทะเลได้พี่ดอกเด้อ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาข้ามนี่แม่งมาได้ไหมเฮ้ยเอารถสับรถเลยโอ้ยไปสับจะไปไม่เต็มใช่ไหมครับนี่เฮ้ยคือหมาแต่บูเดียวทีนี้เฮ้ยนี่โอ้ป่าเมื่อกันยังครับนี่มึงดองครับมึงดองมึงก็ดองวะครับผมกินได้ป่ะครับกินได้ป่ะมันแข็งมันแข็งครับต้องลวกครับต้องลวกก็เนาะครับผมเพื่อพี่น้องสดๆเลยพี่น้องมึกกระดองแต่ว่ามันจีบกัดมือมั้งกัดมือครับคุณน้องเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่น้องไหนมาเบิ่งเบิ่งมาบ่โอ้พี่น้องเดี๋ยวพี่บ่นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศอุ้ยมันจะกัดมันจะกัดได้บ่นี่กัดมือครับกัดมือมันจะดูดมากัดพี่น้องอันนี้เป็นมือกระดองแมนครับแต่ว่ากินได้บ่อยากกินดิบเนาะมันแข็งมันแข็งครับต้องเอาไปลวกซะก่อนต้องไปลวกซะก่อนพี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวเก็บไว้ได้หลายตัวอยู่พี่น้องได้ได้3 4ตัวอยู่อันนี้เอาไว้พี่น้องเบิ่งนี่1 2 3นี่ตัวนี้ก็แม่นจะมาตายแล้วตัวนี้ตัวนี้อุ้ยคุณน่ะกันเลยนะเอานี่ครับรอนี่ๆเอาเจ้าของเพิ่นโอ้โชว์ครับโชว์ดูครับโชว์ดูหมึกช็อตครับหมึกช็อตอันนี้หมึกช็อตพี่น้องครับเอาเป็นบรรยากาศบ้านเฮานะครับเด้อมาเบิ่งบ่าวพี่จัดให้เบิ่งพี่น้องปล่อยลงครับต้องปล่อยอย่างนี้บ่ดูดครับผมอ๋อมันจะดูดเข้าไปมันจะดูดเข้าไปดูดจิ้มเข้าไปครับผมอุ้ยโอ้ต้องดูดสิครับผมเร็วเร็วจัดเลยครับอาจารย์เว้ยพี่น้องจะคล้องมันต้องกินแบบนิ่มๆเนาะโอ้ขอแข่แล้วพี่น้องได้บรรยากาศได้ได้ทั้งรถเลยแซ่บมากครับผมโอ้ยายร้อนคือน้ำลายแต่ว่าบ่กินยายร้อนมาพี่น้องคือน้ำลายแต่ว่าบ่กินเพิ่นว่าทุบจอดดีพี่น้องโอ้ต้องกินแบบพี่น้องต้องให้มันดูดปึดๆจนเป็นจะกินครับผมแบบเพิ่นมาสดเลยแต่ว่าถามไว้ต้นนี่มันสิตายตายเร็วเนาะมันจะบ่ดูดพี่น้องมันจะบ่ดูดตายมันจะบ่ดูดครับมันจะบ่ดูดตัวนี้นะครับก็คือให้มันดูดปึดๆกันคือบ่เฮ็ดแต่ว่าผมเฮ็ดติยังบ่ฮู้ครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปครับต่อไปเออมันดองหลาเฮ้ยมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วจัดแล้วจัดเลยปล่อยหัวลงเลยครับปล่อยหัวลงเลยหย่อนลงเลยลองดูครับหย่อนลงไปเลยครับเนาะปล่อยเลยครับปล่อยปั๊บปล่อยแล้วปล่อยมือเลยครับมันบ่ถึงนี่บ่ถึงครับถึงเลยครับดูอ้าวได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวครับยันร้อนบ่ลอกมายันร้อนยันร้อนบ่ลอกพี่น้องอ่ะๆว่ากันเด้อบรรยากาศฝากพี่น้องของแท้ครับของแท้พี่น้องมึกไข่มึกไข่ครับมึกไข่มึกไข่อย่างแซ่บอย่างแซ่บครับโอ้ยยอสุดยอดพี่น้องต้องกินแบบนี้แหละมันได้ตลอดเนาะครับผมนี่ล่ะมาถึงทีครับต้องจัดซะก่อนเพราะว่าน้ำจิ้มนี่เป็นแบบวาซาบิปกติจะกินนี่เป็นซีฟู้ดไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะครับผมจะเอาลองวาซาบิดีกว่าครับผมมันได้ตลอดพันบาทพี่น้องมันได้รสชาติแม่งครับเด็ดกว่ากันอีกเนาะครับผมสุดยอดพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ใครจะลองบ้างนี่เอาจะลันลองวะครับใช่ครับเอาเลยครับจัดเลยสำหรับแขกบ้านแขกเมืองครับต่อยเพิ่นจับซะก่อนจักหน่อยเพราะว่าผมคนพื้นที่ครับปล่อยเลยครับปล่อยมือก่อนอ้าวกำลังดูดพี่น้องนี่ก่อนพ่อมาทำนี่พ่อละครับจับพี่น้องทำงานแล้วดูดเท่านี้กันไปครับผมได้มากเลยครับนี่แหละพี่น้องมึกช็อตเด็ดจริงๆ
หามาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วสุดยอดสุดยอดครับสุดเลยครับเอาๆจะคล้องมันไปจะไหนจะคล้องมันต้องลงนี่ครับปล่อยแล้วครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยต้องปล่อยใช่ไหมนี่แหละครับของแท้นะครับเอาน้ำจิ้มกันไว้แล้วจัดเลยครับอีกข้ามครับโอ้พี่ดองนี่นะพี่ดองสดๆเลยหวานเลยเนาะครับผมต้องมาลองครับต้องมาลองครับผมนี่แหละครับพี่ดองบรรยากาศล่องเล่ล่องเล่ล่องเรือเล่ว่ารอบคางกันมีเป็นมาตกเบิ่งกันไม่ออกนะเรือหลายลำเลยเอาครับกับบรรยากาศเอาบรรยากาศให้เพื่อนมาฝากกันเรียบร้อยดีวันนี้ได้ไปหลายโตเนาะครับผมอู้แต่ว่ารสชาติมันเด็ดอีหลีครับผมถือว่ามาบ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังพี่น้องครับได้ร้อนบ่ซิมมึงได้ร้อนมาสิเอาไปกินลวกซุปแต่ว่าก็ได้หลายพี่น้องได้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวจะไปลวกซุปอีนึงนะครับลวกกินสดๆซุปๆไปเนาะได้บ่กินดีพี่น้องก็เลยเพราะว่ามื้อนี้น้ำมันตื่นเนี่ยนะครับก็เลยบ่ประสบความสำเร็จปานใดครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมในหลายโตอยู่ดีซิมมันก็ผมว่ามันได้รสชาติดีอรรถรสดีครับผมกินแบบนี้นะพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนำนะครับคือว่าอาจบ่สุภาพยังก็อย่าว่ากันนะพี่น้องเด้ออย่าด่ามาเนาะมื้อนี้ก็ขอบคุณทั้งพี่บาวี่นะครับที่เพิ่นนั่นพามาแล้วก็ลุงกำลุงกำเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับครับเดี๋ยวจะเจอกันอีกคลิปนึงครับเนาะเอาบรรยากาศขี่เรือไปนำโอเคครับพี่น้องเอาบรรยากาศเพิ่นก็มาหากันพี่น้องเพิ่นได้อยู่แล้วครับบ่มานไปไหนบ่คือกันครับบ่มานไปไหนครับบ่มานไปไหนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้กำลังหันเรือครับพี่น้องที่พักไปซองกุ้งครับมาแล้วครับพอแล้วครับถึงที่พักแล้วครับผมพอที่พักแล้วน้ำตื่นแล้วครับนี่เดี๋ยวจ่ายครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อตอนนี้ก็ถึงที่พักยางปลอดภัยครับพี่น้องกินมึกคุ้มเลยไม่ผิดหวังเลยพี่น้องหมดช็อตนะครับหมดช็อตสดกว่านี้ครับหมดกินได้น้ำอย่างเดียวพี่น้องครับลงจากเรือแล้วพี่น้องนี่ใจหลอนครับบาวี่เพิ่นนะครับขอบคุณในไลฟ์มื้อนี้ได้บรรยากาศดีมากแบบนี้แหละเนาะบรรยากาศดีแห้งเลยตัวนี้ครับนี่บ้านริมเลโฮมสเตย์ที่ผมมาพักแล้วครับเด้อบรรยากาศประมาณนี้ครับครับพี่น้องกลับมาแล้วนะครับโอ้พี่บ่าวพี่เพิ่นไปลวกมาให้พี่น้องเด้อเด้อมาแล้วพี่น้องสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นมึกกล้วยที่เฮาตกกันพี่น้องมึกกล้วยตกกันมานะครับพี่น้องที่ว่าผมกินสดๆล่ะซาซิมิพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ลวกมาลวกนิดนึงเอาแม่กินเลยดีกว่ามึกยางก่อนตอนอันนี้มึกหอมเอ้ยมึกกล้วยแล้วมึกหอมอันนี้มึกยังก็คือมึกกล้วยลงๆเนาะอันนี้มึกกล้วยที่ว่าเฮาตกกันนี่ปกติกินซาซิมิดิบๆมันตรงตัวนี้เอาแม่กินมึงดูที่เฮากินผมก็กินดิบไม่ล่ะว่าหั่นน่ะเอาแม่จิ้มเลยนี่ซีฟู้ดพี่น้องมันจิ้มซีฟู้ดมาเสียบแล้วกันพี่น้องในอันนี้เป็นน้ำน้ำจิ้มอันนี้มานี่เพิ่นเอามาให้เนาะกุ้งยังคือนี่กุ้งคั่วพริกเกลือพี่น้องงูอยู่นะเอ้ยจะกล่าวพี่กุ้งคั่วพริกเกลือที่เรายิ่งเป็นจัดให้พี่น้องมาซิมมึงดูแม่ซิมมึงดูเอากินตัวนี้ลงกูดิแม่ที่บ่กินซะนี่เจ้ากินตัวนี้เอาพอดีเอ้ยสุกแล้วสุกแล้วจิ้มเลยนี่โอ้หมึกตัวมันสิสดมันสิหวานนี่พี่น้องมาเรียบร้อยมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องมาลุยน้ำกันแซ่บๆคักว่าซั่นต้องเอาอีกออกก่อนอยู่บ่นี่โอ้นี่เอาออกอีกก่อนเออเอาออกก่อนนี่ไงใหญ่หวานบ่มันกับบ่คือกันครับดิบแต่ว่าดิบสิแซ่บกว่านะเห็นบ่เป็นจังได๋รสชาติแซ่บคือกันนี่พี่น้องอ
กี้บรรยากาศอยู่ในเรือแล้วอันนี้อยู่ข้างบนพี่น้องหวานขนาดเนาะหวานขนาดไหนปลาหมึกกันหวานเนาะหวานปลาหมึกบริพันธ์เกลือบริพันธ์ยังพี่น้องสดๆจากทะเลเลยขึ้นมาก็มาลวกเลยพี่น้องหวานหรือนักถึงดูหมอมันสดๆเลยเนาะหวานพี่ว่าพี่บอกกินทุกวันป่ะเอาก่อนครับเอาก่อนมันป่ะซีเมนต์ตัวสองตัวพี่น้องนอกมันก่อนบวกข้าวเลยใช่ชดเนาะบวกข้าวหวานกินเลยกูแจกกินตัวข้าวตัวแต่ว่าเนื้อมันอ่อนพี่น้องอ่อนนี่หรอกอ่อนอยู่เอาแม่สีเลยเนาะได้คุยมัดตัวเลยก็ได้แต่ว่านี่เอาก่อนเนาะเอาเลยก่อนแจกเอาอันกระดองมันอ๋อนี่พี่น้องมันต้องเอาสันกระดูกมาก่อนได้กินกูหวานแต่ว่าหวานขนาดพี่น้องมาเด้อมาเด้อยำพ่อไอ้ส่วนกูเสียบหวานมันเนาะอันนี้หวานเนี่ยเป็นปลาหมึกคือปลาหมึกสดปลาหมึกสดสดเลยแหละถามว่าสื่อจะหลาดมันดีออกเป็นแบบหวานประณีนะมันลดการลดพวกการกินมันหวานมันจะหายไปเลยตอนเด็กมันหวานทั้งกรอบกรุบกรุบไปหน่อยรสชาติดีกว่า กินหกเนี่ยกินเนาะยายกินน้ำเนาะมหันต์เพิ่นบ่ได้กินตัวดิบเลยเอาสู้ๆกันเพิ่นกินได้แม่คือว่าใช่จัดไฮโกขนาดเนาะหวานขนาดหน้าเห็นบ่พี่น้องแค่ตลาดเขาจะบ่มีตัวนี้มันสดอยู่แค่เราแม่จังกับบ่กินหลายหมดแล้วแค่ตลาดเขาจะบ่มีหรอกติก็มีเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยแค่ตลาดก็ได้แต่ว่ามันสดมันก็น่าลองอยู่ต้นเถื่อกินบ่เป็นหยังดอกเฮาบ่ได้กินนี่เนาะเฮาบ่ได้กินดูปานใดจิ้มกันจิ้มลูกจังจังบ่ติดขอพี่น้องเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาตามก่อนพี่น้องก็หลังจากเฮาไปตกหมึกเรียบร้อยแล้วครับก็เลยเพิ่นเอามาลวกให้ซิมอีกทีนึงเอามาซิมอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเอาไว้กินเหรียญอีกทีนึงเนาะครับเนาะกินกับเหรียญก็ไปยันหลันต่อนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฮอมโปง Channel นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผู้ใดเข้าเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อตอนนี้ผมอยู่ทะเลเลยนะครับเอามาสดๆจากทะเลเลยนะอยู่เกาะพิทักษ์นะครับอยู่บ้านริมเลโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์นาพักนาเที่ยวไปสนใจหรือว่าอยากมาเที่ยวอ่ะติดต่อทั้งผีบ่าววี่ทีนึงนะครับนอกก็เพิ่นอยู่ในพื้นที่นะครับก็เอ้ามื้อนี้ผมยังหลายพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ